สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบรรลุนะด้วยเพียงขนาดจิตเดียวนะจิตที่ไม่นิ่งพอไม่ตั้งมั่นพอด้วยสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นอบรมให้จิตใจรู้ความจริงไม่ได้นะครับนะวันนี้ชวนคุยนี่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องทางโลกเลยใช่ไหมก็คือว่าเวลานะบางทีผมนะว่างๆนะว่างๆบางทีผมชอบเดินจงกรมนะชอบเดินไปเดินมานะครับแล้วก็นั่งสมาธิบางทีก็พอเข้าใจนะครับว่าความทุกข์นะความทรมานใจนะของผู้คนเป็นอย่างไรเพราะเราก็เคยผ่านมานะถึงความทุกข์ต่างๆความสับสนนะความสงสัยนะครับในชีวิตสงสัยว่ากฎแห่งกรรมมีไหมนะทำดีได้ดีมีไหมนะหรือว่าทำดีไม่ได้ดีนะทำชั่วได้ดีนะเราจะได้ลักลอบนะแอบทำนะแอบโกหกนะแอบใส่ความผู้คนนะกับผิดเป็นถูกนะครับแล้วก็แอบที่จะเบียดเบียนทำร้ายคนนะครับเราก็จะสำเร็จอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่ามันขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับแต่ว่าเราเดินไปเดินมาในการเดินจงกรมเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่าแน่นอนฮะผู้คนนะที่เป็นชาวบ้านคฤหัสถ์เนี่ยนะที่ยังยุ่งเกี่ยวกับโลกมันก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินการเลี้ยงดูแลพ่อแม่นะครับนะเลี้ยงดูแลครอบครัวนะครับก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะของชาวบ้านของคฤหัสถ์นั่นเองแต่ว่านะครับถ้าเรานะไม่ฝึกฝนเจริญสติภาวนาเลยนะครับไม่สวดมนต์ไหว้พระนะครับไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเลยเนี่ยผมก็มองเห็นว่าความฟุ้งซ่านนะครับความที่ฟุ้งไปในอดีตนะครับฟุ้งไปในความผิดพลาดนะครับในสิ่งที่ทำไปโดยขาดสติหรือฟุ้งไปในอนาคตนะครับมีความห่วงวิตกกังวลในวิกฤตโควิด-19 นะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยหรือจะถลำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจการเงินตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นคือจิตมันไม่อยู่ที่ปัจจุบันนั่นเองจิตที่ไม่อยู่ปัจจุบันเพราะว่าจิตมันขาดสตินะสติก็บอกว่าปัจจุบันนะสติบางทีเราเรียกอย่างว่าปัจจุบันธรรมคือธรรมะของความเป็นปัจจุบันนั่นเองนะถ้าสติประกอบเข้าที่จิตเนี่ยก็ทำให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับการทำกิจการงานการเดินนะครับการยืนนั่งนอนนะครับหรือการพูดนะหรือการคิดก็รู้ทันความคิดตัวเองนั่นเองนะว่ามันคิดดีคิดร้ายคิดกุศลคิดอกุศลนะมันเตลิดออกไปฟุ้งซ่านไปในอดีตหรือไปในอนาคตนะซึ่งถ้าเราดูจิตของตัวเองเป็นเจริญสติภาวนาเป็นเราก็จะเห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกครั้งนะที่จิตมันฟุ้งซ่านไปในอดีตไปในอนาคตนะครับถ้าเราเจริญสตินะครับมาอยู่กับปัจจุบันนะไอความรู้สึกทุกข์นะจากความฟุ้งไปในอดีตในอนาคตก็จะหายไปนะผมจะบอกว่าสตินี่สำคัญมากนะครับเราจะต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อนะเราก็เข้าใจหลักนี้แล้วก็สอนลูกหลานนะทรัพย์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสินทรัพย์วัตถุนะมันเป็นเรื่องของอริยทรัพย์นะคือทรัพย์ในจิตใจคือเรื่องของสติปัญญานั่นเองนะถ้าเราเข้าใจเราก็ต้องสอนลูกหลานเรานะให้มีสติปัญญาถ้ายังไม่มีก็ต้องเจริญสติปัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะมันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนเรียนหนังสือเก่งๆอยู่แล้วใช่ไหมก็เรียกว่ามีสมาธิดีอยู่แล้วนะคนเรียนหนังสือเก่งต้องใช้สมาธินะคนที่เวลาฟังครูบาอาจารย์สอนเนี่ยนะดูเลคเชอร์บนกระดานนะครับนะดูนู่นดูนี่อยู่นั่นเนี่ยต้องเป็นคนมีสมาธินะฟังไม่เข้าไปหันคุยกับเพื่อนนะครับไม่ไปเล่นนะครับไม่ไปแอบเล่นเกมใต้โต๊ะนะอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนมีสมาธิแต่สมาธิแบบนั้นเนี่ยนะทำไมเราถึงไม่สามารถจะบรรลุนะเห็นสัจธรรมความจริงในอริยสัจ4ได้นะครับในทุกข์ในสมุทัยในนิโรธในมรรคนะเหตุผลก็เพราะว่านะครับจิตนั้นเนี่ยมันยังตั้งมั่นไม่พอคือจิตนั้นยังนิ่งไม่พอนั่นเองนะจิตนั้นมันยังไม่มีพลังนะจิตที่นิ่งนะครับจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันมีพลังนะมันจิตที่มันไม่นิ่งพอนะครับไม่มีความตั้งมั่นพอเนี่ยนะด้วยกำลังของสติสมาธิอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราเรียนหนังสือเก่งนะครับเรียนสูงนะจบปริญญาโทปริญญาเอก
นะครับเป็นนักคิดที่เก่งเนี่ยนะเราก็จะไม่มีทางที่จะรู้นะครับความจริงนะความจริงในธรรมชาตินะความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งภายนอกภายในนะครับความจริงในอริยสัจ4นะความจริงอันประเสริฐ4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะเป็นเพราะอะไรครับเพราะปัญญามันเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้ก็เพราะว่ากำลังของสตินะกำลังของสมาธินะที่ใช้แบบทางโลกแบบนี้ไม่พอนะที่เราใช้ในการเรียนหนังสือในการทำการงานได้นานๆนะครับนะมันไม่พอเพราะมันนิ่งไม่พอนะมันมีกำลังไม่พอนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นที่นะเข้าใจก่อนนะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบวชนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีนะครับหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชายคฤหัสถ์หญิงเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าเจริญสติภาวนานะจนจิตเนี่ยก็เรียกว่ามีความนิ่งนะมีความตั้งมั่นนะครับมีกำลังมากพอนะแล้วปัญญานะครับนะที่เรียกว่าไปรู้ไปเห็นนะคือปัญญาเนี่ยเขาต้องไปอบรมจิตจิตเนี่ยเป็นผู้รู้เขาเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นนะแล้วเมื่อจิตเนี่ยนะครับมีอำนาจสติสมาธิหนุนอยู่นะมีความนิ่งมีความตั้งมั่นมีกำลังพอนะเมื่อจิตเนี่ยไปรู้ไปเห็นในรูปธรรมนามธรรมในเรื่องของร่างกายจิตใจตัวเองนะหรือว่าเรื่องราวต่างๆภายนอกนะที่เข้ามาสัมพันธ์กับจิตเนี่ยนะแล้วเมื่อจิตมันรู้อยู่ที่ขณะปัจจุบันนะด้วยอำนาจที่สนับสนุนด้วยสติด้วยสมาธินะเมื่อมันเห็นนะคำว่าเห็นเนี่ยก็คือปัญญานะครับนะมันเข้าไปอบรมจิตนะให้มันเห็นนะครับว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนะทั้งภายนอกทั้งภายในเนี่ยนะมันมีลักษณะเป็นก็เรียกไตรลักษณะมันมีความไม่เที่ยงนะมันมีความที่ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้นะครับมันต้องแปรปวนนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานั่นเองนะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันมันประกอบขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเช่นนั้นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดจิตเนี่ยนะที่มีกำลังของสตินะสมาธินะครับที่อบรมนะจิตให้มันตั้งมั่นอยู่นะให้มันมีกำลังอยู่นะเมื่อประกอบเข้ากับปัญญานะครับที่ไปรู้ไปเห็นนะครับในความเป็นสามัญลักษณะนะของรูปธรรมนามธรรมทั้งภายนอกร่างกายจิตใจและภายในร่างกายจิตใจเองนะครับถ้านะครับจิตนั้นอุดมนะอุดมด้วยกำลังนะครับขององค์อริยมรรคมีองค์8ประการนะก็จะสามารถบรรลุนะครับด้วยเพียงขนาดจิตเดียวนะเพราะนั้นเขาบอกการบรรลุธรรมเนี่ยนะบรรลุด้วยเพียงขนาดจิตเดียวนะบรรลุในทางตำราพุทธศาสนานะครับนะในพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะเขาเรียกว่าบรรลุด้วยจิตเดียวนะเรียกว่ามรรคจิตนะก็คือจิตนั้นนะครับมีอริยมรรคมีองค์8ประการรวมอยู่ในหนึ่งขณะจิตเขาเรียกมรรคจิตเมื่อมรรคจิตเกิดนะฮะก็ตามมาด้วยผลและจิตก็คือจิตที่ประกอบด้วยผลนะที่สำเร็จมาจากอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับที่บรรจุไว้แล้วบริบูรณ์แล้วตามขั้นนะอย่างเช่นถ้าเราเจริญสติภาวนานะครับในโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะเมื่อเราเดินโสดาปัตติมรรคมีความบริบูรณ์แล้วนะมีกำลังของสติสมาธิเป็นฐานเพียงพอที่ให้ปัญญาไปรู้เห็นในอริยสัจ4นะครับก็จะบรรลุโสดาปัตติผลก็จะเกิดเป็นมรรคจิตก็คือโสดาปัตติมรรคจิตแล้วก็เกิดโสดาปัตติผลจิตสำเร็จออกมาเช่นเดียวกันนะครับถ้าผู้ที่สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วนะครับเจริญสติภาวนาต่อไปนะเมื่อไปถึงขั้นที่บริบูรณ์นะครับของสกิทาคามิมรรคจิตนะตัวอย่างเดินบนเส้นทางของสกิทาคามิมรรคนะจนบริบูรณ์ในมรรคมีองค์8ประการแล้วนะครับใน1จิตนะก็สำเร็จออกมาเป็นสกิทาคามิผลจิตนะอันนี้ลักษณะนะที่บรรยายไว้ในพระอภิธรรมปิฎกนะในเรื่องของจิตนะก็ทำนองเดียวกันฮะพอไปถึงเรื่องของอนาคามิมรรคจิตก็สำเร็จเป็นอนาคามิผลจิตเมื่อเดินมรรคนั้นบริบูรณ์แล้วก็มาถึงอรหัตตมรรคจิตนะก็ไปถึงอรหัตตผลจิตนะเมื่อมรรคนั้นบริบูรณ์นะฮะก็จะเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เพราะทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากกำลังของสติสมาธิที่ไปหนุนปัญญานะแล้วไปอบรมจิตให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4นะก็จะสามารถดับทุกข์ได้ถาวร นั่นเองจึงมาเล่าสู่กันฟังนะฮะอันนี้อยู่ในพระอภิธรรมปิฎกนะสามารถไปอ่านดูได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุด 1 นะครับ
ต้องขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ